แอบอยากรู้นอกรอบนิดนึงว่าพี่ต่ายทำจิตอาสากู้ภัยเนี่ยมานานมากแล้วจนเป็นภาพจำไปแล้วแต่วันนี้ทราบว่ามันมีเคสไหนไหมซึ่งรู้สึกว่ามันแบบเป็นที่จดจำเป็นที่ติดใจมาจนทุกวันนี้ค่ะหมายถึงว่าที่จำจริงน่าจะเป็นสะเทือนใจสะเทือนใจคือเป็นอะไรที่สะเทือนใจมากๆแล้วก็โคตรโหดใช่คำนี้ใช่ใช่ที่ไหนที่มันเกิดการสูญเสียแล้วสูญเสียแค่คนคนเดียวเราก็รู้สึกแย่แต่นี่มันเยอะมากแล้วเราก็ไปแบบไปอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วเราก็เห็นเด็กมีเด็ก5ขวบกับเด็ก2ขวบพ่อแม่เป็นชาวญี่ปุ่นหรือต่างชาตินี่แหละเขาติดอยู่ตรงนั้น2วันเสร็จปุ๊บพอทีมเราไปถึงเนี่ยเขาก็บอกว่าค้นหาลูกให้หน่อยคนโตเนี่ย5ขวบคนเล็กก็2ขวบไปเจอลูกเขา5ขวบเสียเสียคืออันนี้ไม่เท่าไหร่เขาบอก2ขวบอีกคน2ขวบใส่เสื้อสีอะไรสีชมพูพอเราเห็นปุ๊บอะเราแบบใช่เลยเออใช่แล้วพอเรามาบอกเขาก็ช็อกเขาก็ทุบเราใหญ่เลยเขาอารามเขาตกเขาว่าเขากรีดไงเขากรีดใช่เขากรีดคือทำอะไรไม่ถูกนั่นแหละแล้วก็เข้าใจมันหดหูอะมันหดหูพี่ต่ายหดหูแล้วก็แม้กระทั่งเคสของน้องเนี่ยคืออย่างเราเห็นรูปหรือเห็นอะไรพี่ต่ายไม่ดูศพนะคะไม่ดูแต่ดันมาเห็นรูปที่หลุดนี่แหละคือจริงๆแล้วอ่ะอยากจะบอกว่ามารยาทของคนไทยหรืออะไรเงี้ยอันนี้ฟังไว้แล้วก็ปฏิบัติตามได้เลยนะคะคือไม่ควรโพสต์ภาพอะไรพวกนี้มันทำให้เห็นว่าแบบคือสามัญสำนึกคุณไม่มีเลยอ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีความสุขเหรอคนกดด่าทั้งประเทศถูกปะคือเป็นญาติคุณหรืออะไรจะรู้สึกยังไงทีเนี้ยมันก็มีแบบกู้ภัยหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันพิสูจน์กันได้ว่ารูปจะมาจากไหนใช่แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราแอนตี้เรื่องพวกนี้มากไม่ได้หลุดจากกู้ภัยแน่นอนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่จากกู้ภัยไม่ใช่จากกู้ภัยค่ะเพราะว่าอันนี้อยู่ในสถานที่ด้วยแล้วก็ในรถก็จะมีพี่ไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละคิดกันเองแล้วกันแต่ไม่ใช่มาจากพวกเราค่ะ